แต่ข้อที่ผมกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้กำลังจะทำให้เราเสียดินแดนก็เพราะว่าเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศใหม่ๆกัมพูชาเขาได้ตัดถนนเข้ามาสู่พื้นที่ทับซ้อนอันนี้ทหารเขาเฝ้าดูอยู่เขาเห็นเขาก็แจ้งไปที่กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าให้ช่วยประท้วงด้วยกัมพูชากำลังสร้างถนนประเดี๋ยวจะเสียเปรียบในภายหลังกระทรวงต่างประเทศไม่ทำจดหมายฉบับที่1ก่อนแล้วฉบับที่2ก่อนแล้วฉบับที่3ก่อนแล้ว4 5 6 7 8 9ไม่รู้ว่ามันส่งจดหมายผิดซองหรือยังไงมันไม่ประท้วงจนบัดนี้เขาก็สร้างถนนเสร็จ